มื่อกี้นะทุกคนเราอยู่กันที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้นะครับเราวาร์ปมายุโรปแล้วเราวาร์ปมายุโรเราอยู่ยุโรปยุโรปสวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะครับเกี่ยวกับคลิปวอล์กที่แบบถ่ายชมสถานที่นะครับวันนี้ก็เลยแบบคิดในใจว่าอยู่ที่เมืองเหยียนเฉินที่บอมได้มาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือจะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้ก็เลยแบบลองหาที่เที่ยวกับเพื่อนแล้วครับก็คือเป็นที่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆของมหาลัยเองซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากนะครับแล้วก็มีที่สวยๆเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะพาให้ทุกคนเนี่ยได้ไปดูพร้อมๆกับบอมนะครับเพราะบอมก็เองก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันก็อยู่รอบๆมอนี่แหละครับเดี๋ยวนี้เราจะไปเที่ยวกันนะครับไปดูกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างครับนี้นะครับเราก็มาถึงวัดกันแล้วนะครับนี่ซึ่งก็อยู่ข้างหลังของเราตรงนี้นี่เองเห็นไหมเห็นใช่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะเป็นวัดเล็กๆเนาะประจำเมืองเหยียนเฉิงชื่อวัดวัดยงยงหนิงซื่อใช่ๆเป็นวัดยงหนิงซื่อก็คือเป็นวัดเล็กๆนะครับในเมืองเหยียนเฉินส่วนตัวแล้วเนี่ยเมืองเหยียนเฉินเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบนะเป็นเมืองที่แบบผู้คนไม่พลุกพล่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่มาวัดเนี่ยก็คือเป็นการเดินทางที่สะดวกแล้วก็ไม่ต้องพบผู้คนใดๆเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังของวัดนะครับที่เราได้ผ่านประตูเข้ามาก็คือมันจะเป็นประตูหลักข้างหน้านะครับที่เป็นประตูกลางที่แบบผ่านเข้ามาแล้วก็ต้องเสียเงินก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องพระนะครับแล้วก็จะมีโคมแดงเนี่ยประดับยาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ในเนี้ยก็จะเป็นแบบห้องพระที่มีพระเป็นองค์นะครับที่เป็นห้องนึงก็จะมีพระแล้วก็เหมือนกับความเชื่อต่างๆในทางศาสนานะครับที่สามารถเข้าไปนั่งไหว้ได้ครับอย่างเช่นแบบนี้ครับในนี้ก็จะเป็นแบบองค์พระต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรูปหรือว่าเป็นจัดสรรอย่างสวยงามนะครับห้องก็คือพร้อมสำหรับการรับคนที่แบบได้เข้ามาไหว้นะครับมาขอพรตามที่ใจปรารถนาเลยครับคือส่วนตัวบอมเนี่ยก็คือวัดไทยนะวัดไทยกับวัดจีนเนี่ยความแตกต่างมันก็อาจจะต่างกันตรงที่แบบรูปลักษณ์ของวัดนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วศาสนาแล้วก็จะมีพระที่ไว้สำหรับเคารพเหมือนกันเนี่ยแบบข้างในแบบเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็จะมีที่เคารพนะแล้วก็จะมีเหมือนหลักธรรมคำสอนซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากชาวพุทธของเรามากนะครับก็อาจจะเป็นชาวพุทธของจีนก็ได้แต่บอมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเรื่องตรงนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพระนะครับแล้วก็มีพระที่สวมใส่ผ้าเหลืองเหมือนกันแค่อาจจะไม่เหมือนกับจีวรของพระบ้านเราแต่ว่าความศรัทธาแล้วก็ความคลังของศาสนาที่นี่ก็ไม่ต่างจากศาสนาพุทธดีๆของเราเลยนะครับเราได้ระหกระเหินกันมาจากวัดนะครับแล้วก็มาอยู่สถานที่ที่ชื่อว่าสุยเจี้ยนะครับซึ่งเป็นเหมือนพระราชวังที่ได้รับการรีโนเวทนะแล้วก็จะมีเหมือนทำนองว่าเป็นสายน้ำเนี่ยทอดผ่านพระราชวังเหมือนเป็นคลองที่เขาได้พยายามขุดขึ้นมานะเหมือนทำนองว่าทอดผ่านแบบแต่ละบ้านแต่ละหลังแต่ละหย่อมของตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าตรงนี้เป็นเหมือนสถานที่ที่มีเส้นน้ำเส้นสายน้ำเนี่ยทอดผ่านไปตลอดเนี่ยให้ดูรอบๆนะครับจะมีคลองต่างๆแล้วก็จะมีเหมือนคล้ายๆพระราชวังเล็กๆนะครับดูครับเป็นที่ที่สวยงามนะครับคือบางครั้งนะครับบองก็แอบคิดนะว่าเวลามาอยู่ที่เนี่ยแล้วเราได้ใส่ชุดจีนเนาะแล้วมาเดินกับตรงเนี้ยสถานที่ข้างหลังกับข้างหลังเนี่ยเหมือนเราย้อนกลับเข้ามาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงกันในนิยายเหมือนในหนังจีนอะไรแบบนี้เลยครับเป็นสถานที่ที่แบบว่าเซตฉากแบบสามารถแสดงละครได้เลยครับเนี่ยดูข้างหลังกันนะครับThank you.
สองคนก็ได้นั่งพักกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้เดินเซอร์เวย์นะที่สุยเจี้ยหรือเมืองแห่งน้ำของเยียนเฉิงเนี่ยก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ขาก็ล้ากันไปต่อๆกันเป็นไงบ้างความรู้สึกของวันนี้ความรู้สึกเหนื่อยนะครับก็ขาล้านะครับก็เป็นสถานที่อีกที่นึงที่อยากจะรีวิวนะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาดูนะครับอีกอย่างนึงก็คือคนไม่เยอะมากแล้วก็อากาศก็ดีด้วยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นนะครับก็เป็นเมืองที่ดีอีกที่เมืองนึงเลยนะครับเดี๋ยวที่ต่อไปเนี่ยผมจะไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวดูต่อไปกันนะครับเมื่อกี้นะทุกคนเราอยู่กันที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้นะครับเราวาร์ปมายุโรปแล้วเราวับมายุโรปเราอยู่ยุโรปยุโรปเราไปอยู่ยุโรปแล้วตอนนี้เราไปเที่ยวยุโรปกันนะครับเดี๋ยววันนี้แต่ว่าคือจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่คล้ายๆเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ดีอีกที่นึงนะครับก็คือเป็นสไตล์ยุโรปที่อยู่ท่ามกลางเมืองจีนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนคือตอนนี้เรามาเพื่อคอยให้ค่ำแล้วก็จะได้เห็นแสงสีเสียงกันตอนกลางคืนครับซึ่งตอนเราก็จะมาเดินเพื่อคอยค่ำนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้แสงสีเสียงอะไรมันก็ยังมาไม่เต็มรูปแบบนะเดี๋ยวเราไปเดินดูเล่นๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอค่ำเดี๋ยวเราจะได้เห็นแสงสีเสียงที่ดีแล้วก็แบบทุกอย่างอะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจในเมืองกลางคืนหมดครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะก็รอมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่ค่ำอีกเหรอวะนี่คือตอนนี้ก็ประมาณ6:20ค่ำทีเถอะขอร้องล่ะคอยนานแล้วได้ยุงจะกัดแล้วเนี่ยค่ำหน่อยก็ยังไม่ค่ำค่ำทีนะปิดไฟแล้วเนี่ยค่ำหน่อยกูขอละค่ำทีเถอะค่ำทีเถอะได้ดีนะครับก็คือเป็นเหมือนหลายๆเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกันนะครับไม่รู้ก็คุยกันได้ยังไงก็ไม่รู ก็จะเป็นหอไข่มุกเยียนเฉิงใช่ไหมใช่ครับก็เป็นสถานีวิทยุหลักนะครับเสาวิทยุหลักของเมืองนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นจุดชมวิวที่ดีนะครับอีกที่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่แบบว่าให้สามารถเดินเล่นได้แล้วก็จะมีสวนสนุกเล็กๆตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าบ่มแผนให้ถึงไม่ได้มันไกลเกินไปนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวเหมือนที่บ่มได้มาเที่ยวตอนนี้นะครับบางครั้งลองเปิดใจกับเมืองเล็กๆแล้วก็ลองมาเที่ยวดูก็ได้นะครับเพราะว่าแถวๆตรงนี้ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวมันก็อยู่ใกล้กันหมดเลยนะครับก็คือแบบการเดินทางก็ไม่ลำบากแล้วก็ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่เยอะขนาดนั้นนะครับก็เป็นเมืองเล็กๆที่บอมรู้สึกว่าบอมมาอยู่แล้วก็มีความสุขนะครับแตกต่างจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาอยู่นะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง Special Bomb ด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยเยอะๆนะครับก็จากเด็กแลกเปลี่ยนคนนึงนะครับที่อยู่มหาวิทยาลัยที่จีนนะครับก็ติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับบอมจะลงคลิปเรื่อยๆนะ
บ๊ายบาย